影分身の術。สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักล่าร้ายได้แล้วแหละวันนี้คุณอยู่กับเกมสรัมดังอีกเช่นเคยนะครับผมอยากด่าว่าใครไม่มีลิงป่าโง่แล้วแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะดราม่าเฮ้ยกูไม่มีแล้วโง่เออกูเปิดแป้งเลยดีไหมอ่ะโอ้โหเอาเป็นว่าใครไม่มีลิงป่าโง่เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็นออฟสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโก้ลงด้วยนะครับลดที่100 บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมสายกัญชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ CTC ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวลิงป่านะครับการเหาะเหินเดินอากาศโจรทยานนั้นเป็นยังไงนะครับและมีสกิลอะไรที่โดดเด่นในตัวละครของเขาบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการอัพสกิลแล้วก็พาไปลุยเกมเพลย์นะครับแล้วก็มาสรุปท้ายคลิปวิดีโอว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าตัวละครนี้มันเด็ดดวงขนาดไหนหรือเปล่านะครับผมแต่บอกไว้ว่าตอนแรกว่าจะ 100% แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าจะเข้ามือหรือเปล่านะครับผมก็คือเสียดายตังค์อะไปเลยพูดมาเด็ดเอาละอันดับแรกนะครับผมไม่ต้องไปดูสกิลตัวละครก่อนนะเพราะมันเป็นการเสียเวลาให้เราเข้าร้านค้าลากตรงนี้ครับผมแล้วเรากดซื้อเลยนะครับผม10 ใบสังเกตได้ว่าตรงนี้ผมยังเหลืออีก300 กว่าใบนะครับซึ่งผมนั้นนะครับได้ดองไว้มานมนานนะครับเราอย่าไปคือการใช้ชีวิตแบบนี่นะครับทำอย่างนี้ครับผมแล้วเรากดเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องใช้กี่ใบอะไรอย่างนั้นนะคืออย่างนั้นเด็กน้อยนะครับผมกดอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วกดอย่างนี้เลยอันนี้คือวิธีคำนวณนะครับโดยไม่ปวดหัวนะผมลองดูอีกวิธีแล้วเข้าไปคำนวณใช้สกิลอะไรดีนะเฮ้ยกูใช้การ์ดกี่แบบปวดหัวครับอย่าไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดครับมันจะทำให้เซลล์สมองสปอริตัมของเราแม่งยิ่งตายไปเหมือนเป็นเซลล์สมองจะยิ่งครับเอาแล้วอย่าไปทำวิธีนั้นครับเสียเวลาครับมีตังค์เท่าไหร่เติมไม่หมดเลยดีเติมมาอัปเกรดตัวละคร 1,828 ไม่ได้ปั๊มไอดีเด็ดเล่นสดนะครับใครเคยดูนี่ผมฟาร์มไว้มันเมื่อ18ชาติปางก่อนนะทุกคนยังดูแล้วกดอัพไปเลยดูอัปเกรดคลาส327ไปดิกดไปเลย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 กดอ้อยอันละกดโอ้สุดแล้วแค่นี้ยากไหมไม่ยากครับผมเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะอย่าไปทำอย่าไปคิดเยอะปวดหัวครับอย่าไปคำนวณว่าแบบจะพอหรือเปล่าน้ำแดงจะพอหรือเปล่าการ์ดจะพออย่าไปคิดครับปวดหัวครับผมสกิลเราอย่าอ่านนะเราปิดตาเงี้ยปิดตาสกิลปิดห้ามอ่านเด็ดขาดแล้วก็กดเลยอย่าห้ามอ่านถ้าอ่านอ่ะบาปอย่าอ่านกดเลยผมกดเลยไม่อ่านเลยกดเลยกดรัวๆเลยจะอ่านเฮ้ยนี่วิธีรีวิวตัวละครอย่าไปแบบคิดเยอะปวดหัวกดไปเลยครับเดี๋ยวมาดูทีหลังว่ามันทำอะไรได้นะผมนี่สอนใช้ตังค์พี่จะสอนใช้ตังค์น้องๆที่จะแก้ไขเรื่องของเรื่องการแสดงคือผมรู้ว่าผมแม่งก็ไม่มีจะแดงแล้วเหมือนกันผมรู้ว่าผมจ่ายเดือนนี้ปีนี้ผมกินมาม่ามันก็จริงแต่ว่าคือมันการแสดงคือถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแม่งมันไม่หาพี่ก็จะว่าให้ผมแบบคิดแล้วคิดอีกคือผมคิดมาทั้งชีวิตแล้วเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ่ายเจ้าเขาน้ำมูลสะพูดความรู้สิงคอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือผมคิดจนผมล่วงหมดแล้วถ้าผมคิดอย่างเงี้ยไปอีกสัก10 ปีอ่ะหัวกูล้านกว่านี้แน่นะครับเอาเป็นว่าไอ้ผมทำอาจจะแบบยุคเราแตกต่างกันซึ่งยุคนี้มันเป็นการเอนเตอร์เทนครับคือมันแบบผมมันจะช่วยเรื่องทรงผมผมได้ระดับหนึ่งไม่ให้มันโลนไปมากกว่านี้เพราะว่าผมคิดเยอะกว่านี้แม่งไปแน่ผมกูไปหมดแน่ซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเป็นการแสดงครับผม
นะฝากด้วยนะครับตัวผมขึ้นไปก็อย่าแซวหรือว่าอย่าไม่ช่วยเหลือผมเลยแล้วกันทุบเอาละกูกลับมาได้สัตว์ผมไปเลยครับอย่าไปคิดการไม่พอการไม่พอเติมการไม่พอเราเติมมาเติมไม่ต้องดูสกิลทำอะไรได้ไม่ต้องดูไม่ต้องไปแคร์ครับเติมจำไว้คำเดียวเลยเติมคิดไม่ออกก็เติมขาดกี่ใบดูสิอีก3ใบซื้อมาเผื่อเลยซื้อมาเผื่อเหลือเออมาเติมเลยดิเออใครจะรออย่าไปสนใจเช็คล่างซ้ายนั่นหน้าจอนะครับไอ้พวกนี้มันมั่วพิมพ์ตามภาษามันนะผมไม่เคยอ่อนแอมาได้พอก็ต้องเติมจำไว้เอาไปเลยสาธิตไข่นัน10ใบแล้วดูว่าจะมีอะไรมาไหมชุมมีโอกาสได้การ์ดฝึก2มีโอกาสได้การ์ดฝึก10ผมเปิด20 600เน้นๆจัดเลยแล้วกันไปว้าวว้าวไม่มาแม้แต่ใบเดียวไม่มาเลยไม่มาเลยไม่แบบไม่เห็นที่หน้าเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มาอย่าไปหยองครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่จะเสียดายครับชีวิตเกิดมาเพื่อใช้ตังค์กูซื้อตรงนี้นะเมื่อกี้600ตั๋วนะกูได้กี่ใบเนี่ยโอ้โห4ใบเน้นๆไม่ได้หยามมันเกินไปมันจะหยามผมเกินไปละราชาอย่างผมไป10ใบ300ตั๋วถ้าเมื่อกี้ผมซื้อผมได้แน่นอนถ้าเมื่อกี้ผมซื้อผมได้แน่นอนแต่มันใช้สมองคือการกระทำแบบเมื่อกี้มันเป็นการใช้สมองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองเราเริ่มหยักอะไม่ดีแล้วเนี่ยเม็ดในสมองเราเป็นลูกกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงมันไว้เป็นลูกกลมๆแบบเนี้ยคือหน้าเราอ่ะเป็นเปลือกไข่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราทำสมองเราให้เป็นเปลือกไข่เหมือนหน้าเราเนี่ยอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือวิทยาศาสตร์ผมเรียนมาเลยนะตอนอนุบาลนะครับเมื่อไหร่แล้วที่สมองเราเริ่มหยักเนี่ยอันนี้เออละแสดงว่าเราเริ่มมึนละแสดงว่าเราบริหารสมองไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพอสมองเราเริ่มส่งความคิดมาเฮ้ยมันจะดีเหรอวะเฮ้ยมันต้องอย่าไปคิดตามสมองครับเป็นนั้นแล้วกดไปเลยแล้วกันไปอีกสักรอบลองไม่เชื่อสมองดูเชื่อใจอันนี้ผมเชื่อใจของผมนะสมองผมไม่หมดคือผมตอนแรกอะผมคิดว่าผมจะเปิดแล้วแบบมันจะไม่เกลือไงไม่ล้างตู้แล้วผมจะมีเงินมาแบบเซฟเซแต่ที่ไหนได้เอ๊ล้างตู้สมองผมก็แบบโง่แบบนี้โง่นะอย่าทำอีกนะโง่นะใจแรกใจนะครับเชื่อใจผมผมไม่เชื่อสมองครับสมองว่าฟังมันผมฟังมาทั้งชีวิตแล้วฟังเสียงของหัวใจนี่ไปโชว์เข้าไปลูกบอลกูเชื่อละไปดีกว่า เดี๋ยวเชี่ยกูหมดไป 4,000 ตัวแม่งไม่ได้เลยแม่งตัวเดียวโอ้ my god ใครจะเชื่อสมองก็เชื่อไปเถอะกูกลับไปกระบวนการแรกเลยไปก่อนละเจอกันทุกคนกูใช้กี่ใบเนี่ยโอ้แม่เย็ดดูแป๊บโอ้โหไอ้เชี่ยกับวงการเดิมเราดีกว่าวะไม่ไหววะ8ใบครับสำหรับการโยกโยนโอ้โห8 9 10 11 11ใบเชี่ยดัง11บวก3อุ้ยดังเราค่อยเอาก่อนดีป่ะเริ่มหยองแล้ววะเริ่มหยองแล้วดังเราออกไปก่อนดังเราออกก่อนเอ้ยไม่ใช่พี่ใจไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีดีกว่าเริ่มเงินหมดแล้วพี่เงินหมดแล้วน้องพี่เงินหมดแล้วน้องนี่ใจเย็นดีกว่าอันนี้8อันนี้8บวกถ้าจมดีอีก3 11เดี๋ยวพี่ว่าไว้ทีหลังได้หว่านะไว้ทีหลังพี่โง่หน่อยว่ะเมื่อกี้พี่โง่หน่อยป่ะตรงเลยพี่โง่ไปหน่อยแต่ว่าไว้แค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนนะอย่าเรื่องมากดูก็ดูเหลือ 6,000 เลยไอ้เหี้ยจาก 15,000 อย่าเรื่องมากมีให้ดูก็ดูไปโอเคมานะครับผมสำหรับสกิลทำแต้มนะครับเราจะจัดให้หมดเลยเฟด2ครั้งและโยนนะครับผม10แต้มกดไปเลยละกันอันที่2เฟด2ทีและทำการเลย์อัพโอ้ไม่หยองหรอกเว้ยเอ้แล้วแกโยมก็มาดิครับกราบเลยนะกราบเลยเนี่ยกราบเลยเนี่ยกราบเลยครับกราบเลยครับมาดิครับนี่ก็อัพแล้วนี่ครับเฟด2ครั้งและโยนมาเดี๋ยวสรุปสกิลพรสวรรค์ของเขาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาไล่อัพอันนี้นะครับคือตัวละครของเขาบล็อกเจ้าเวหานะครับจะมีสกิลบล็อกเลกับดังนะครับใต้แป้นนะครับทำให้เขาเนี่ยกระโดดสูงขึ้นนะครับผมช่วยได้เยอะสำหรับการตบใต้แป้นอันดับต่อไปนะครับผมเป็นการบล็อก
โดยที่ตัวเองไม่ต้องหันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ในการบล็อกนะเดี๋ยวสังเกตลูกศรที่ชี้ไปจากตัวละครนะครับเหมือนตอนสกูริงิทำการรีบาวเลยนะครับจะเห็นว่าลูกศร นั้นชี้ไปทิศทางอื่นแต่ตัวละครของเขาก็ยังทำการหันไปถูกด้านถูกทางดูอัพชี้ขึ้นทางบนเห็นนะแต่มันก็บล็อกได้นะครับผมนี่สกิลนี้ผมว่าดีนะครับเป็นสกิลบล็อกนะครับผมต่อมานะครับเป็นสกิลการเข้าทำนะครับซึ่งถ้าเราไม่อัพเลยตัวละครเนี่ยจะพุ่งไปทางขวาอย่างเดียวครับอารมณ์ประมาณนี้ครับสกัดได้สบายสบายอ่าน move spins ออกนะครับผมแต่ถ้าเราอัพเมื่อไหร่นะครับตัวละครเนี่ยจะมีการโยกที่แตกต่างกันครับแล้วก็ถอยหลัง2ครั้งและยิงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือกดหลบแล้วก็กดชูตนะครับอันดับที่2กดหลบกดชูตแล้วก็กดชูตอีกครั้งนะครับก็จะถอยหลังแล้วก็ซ้ายนะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งท่าอันดับที่2นะครับผมก็จะโยกไปทางขวาและปล่อยออกไปทางซ้ายถ้าอับเต็มแล้วก็จะโยกขวาแล้วก็ซ้ายแล้วไปเลนะครับถ้าจะไม่กดเลจะเป็นชุดธรรมดาก็ออกก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยเอาล่ะรับเร็วเลอัพนะครับคือสกิลที่เราจะต้องยืนในจุดที่เราขอบอลนะครับผมในจุดที่เราขอบอลนะครับเราจะยกมือยืนเลยเหมือนกับไอ้แว่นใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะยืนในตำแหน่งพอเพื่อนส่งมาปั๊บไปเลยเลบโลกเข้าไป1จังหวะซ้อนครบถ้วนกระบวนการนะครับผมอันดับที่2ก็คือสลับมือก่อนจะขึ้นไปก็คือหลอกนั่นเองหลอกเลนั่นเองเหมือนลูกค้าว่าทั้ง1ทั้ง2อันนี้เล1เล2แต่เลมันโดนง่ายกว่าเดมันโดนตกง่ายกว่าดังนะสำหรับตัวผมแล้วนะครับอันดับที่3ก็คือขึ้นไปดังแม่งเลยละกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นสกิลดังนะครับคือดังไปตรงๆเลยโป้งอันดับที่2ดังไปทางขวาโป้งนะครับผมแค่นี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเช่นกันนะครับจะทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถที่กระโดดผ่านตัวบล็อกหรือตัวละครต่างๆเวลาลูกหล่นกับพื้นนะครับหรือว่ากระเด็นออกจากแป้นนะครับปั๊บไปรอเลยได้นะครับวิ่งออกไปรอเลยได้ซึ่งการอัพต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คูลดาวน์นั้นลดลงนะครับแล้วก็มีอัตราการหลอกล่อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับว้าทำแต้มตัวเดียวอีกแล้วเรียบหยอดน้ำแกงนารี V2 รัวๆปะนะครับพี่ชายได้ครับกัดให้ครับผมเล่นบ่อยๆก็เริ่มเซียนว่ะตอนนี้เริ่มช้ำแล้ววะตบสองให้ครับไปรุ่นลึกไปหน่อยว่ะพยายามอยู่เข้าใจที่จะสื่อเอาส่งบอลแปมไม่ยอมไปเรามีหน้าที่ทำแต้มแล้วก็ตบสองสวยเพื่อนリバウンド桜木ถ้ามันรอบนี้น่าจะลงหืมเอ้ยเหี้ยช้าไปหน่อยป่ะมีชื่อท่าบ้างก็ยังหยอดน้ำแกงนารีวีทูถ้าผมตบหนึ่งแม่งน่าจะชัวร์กว่าเฮ้ยค้างไอ้ที่แบบมันเป็นเหี้ยอะไรทำไมมันต้องค้างเฮ้ยผมขอตบหนึ่งได้ไหมพิมยังไงวะพวกกูตบหนึ่งฉันขอตบหนึ่งเชี่ยไม่รู้เหี้ยอะไรมัวไม่กูมั่วไม่ใช่โอ้โหเกือบไปแล้วเราเฮ้ยขอโทษกูจะบอกแค่คือทั้งเพย์เนี่ยกูจะตบหนึ่งอ่ะกูจะบอกแค่นั้นแหละเพราะเนี่ยมึงอย่าลุกกัน
ลบอุ้ยพี่จีครับพี่จีครับพี่จีนักร้านนะครับผมพี่จีครับนักร้านหัวร้านใช่ไหมหัวร้านมันบ้ามึงเหรเอาละครับผมหลังจากที่ผมได้เล่นมามากกว่า40 50ตาหรือครึ่ง100นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวละครของผมได้อัพเต็มหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอันติหรือสกิลทุกๆอย่างนะครับผมจะสรุปให้สั้นๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแยกง่ายๆเลยนะในแดนบุกกับแดนรับการทำแต้มของเขามีการเฟดยิงนะครับผมดังแล้วดังนี่เป็นดังที่ไวมากๆเลย์อัพสลับมือได้จะโคตรโหดนะครับผมแต่มีโอกาสกดไม่ติดก็โดนตบได้เหมือนกันโดยรวมแล้วการบุกทำแต้มถือว่าโหดนะครับการป้องกันเลย์อัพถึงจะมีค่าจำที่สูงแต่ผมก็คิดว่าเลย์อัพแม่งก็สู้เขาไม่ได้พลังน้อยแล้วจะกดสปินให้คอมโบกับลูนเพื่อจะไปเลย์อัพก็ไม่ได้ครับเพราะตัวละครจะกระเด็นมันเป็นการกระโดดอ่ะนึกออกปะเออนะครับก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับการป้องกันดีอย่างเดียวคือตบมิสอีกโหดๆนะครับหรือไล่ตบ2แต้มโหดแต่การบล็อกเนี่ยระดับหนึ่งไม่ถือว่าเพอร์เฟกต์จนแบบว้าวนะครับแทนเซนเตอร์ไม่ได้เออมันตัวทำแต้มเกมรับนะถ้าเต็ม10ผมให้สัก5เกมบุกเต็ม10ผมให้8นะครับผมสำหรับตัวละครนี้โอเคสรุปตัวรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับอยากให้ผมมาทำรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยยาวนิ้วโป้งไปปิดตาแฮะปิดจมูกแฮะปิดหูแฮะสลับกันนะครับเอาไปปิดทำไมกดไลค์กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับกดด้วยบ๊ายบาย